เอเมนครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานที่ดียอดเยี่ยมของพี่บุญและพี่นิดนะครับที่แม้คนในบ้านจะติดโควิดแต่พระเจ้าก็เยียวยารักษาทำให้ทุกคนหายกลับมาเป็นปกติและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเราสรรเสริญพระเจ้านะครับในวันนี้เราจะเทศนาในพระธรรมกิจการเหมือนเดิมครับพี่น้องแต่ว่าก่อนจะเข้าหัวข้อเทศนาเรามาท่องนิมิตกับท่องพันธกิจของคริสตจักรก่อนดีกว่าไหมครับคริสตจักรกิจการของพระคริสต์มีนิมิตให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางและรับใช้ตามพระมหาบัญชาเรามาท่องพันธกิจร่วมกันครับเป็นสาวกสร้างสาวกสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งเอเมนนะครับเราหวังว่าคนกิจการจะมีนิมิตแบบนี้ร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าเราเทศนามาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ Love Grow Serve เป็น Core Value ของคริสตจักรเราครบทุกซีรีส์แล้วนะครับแต่ผมจะขอทบทวนสั้นๆแล้วกันนะครับว่า Love Grow Serve ประกอบด้วยอะไรบ้าง Love นะครับคือรักผูกพันในพระคริสต์โดยพระคุณ Grow คือชีวิตเติบโตเกิดผลในความเชื่อแล้วก็ Serve นะครับซึ่งเป็นCore Value สุดท้ายที่เราเพิ่งเทศนาจบไปเมื่อตอนต้นปีทุกคนร่วมกันรับใช้เหมือนพระคริสต์เอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านี่คือ Core Value ที่เราจะปฏิบัติร่วมกันเราจะไปทิศทางนี้นะครับของกิจกรรมกิจการของเราแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับตอนนี้เราอยู่ในพระธรรมกิจการก็มีอาจารย์กอบชัยนะครับอาจารย์นุโรจน์อาจารย์กนกอาจารย์สนิทนะครับและอาจารย์จอนท่านได้มาเทศนาให้เราเป็นพรกับเราทั้งหมด6ครั้งแล้วครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ12ถึง42นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนี้ผมขอย้อนหลังเป็นแบ็คกราวด์สั้นๆก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพระธรรมกิจการก่อนที่จะถึงบทที่5ข้อ12สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือพระเยซูหลังจากที่พระองค์ถูกตรึงแล้วเนี่ยพระองค์ฟื้นคืนพระชนและพระองค์ทรงใช้เวลากับสาวกอีกประมาณ40วันและพระองค์ก็บอกสาวกว่าอย่าเพิ่งออกจากกรุงเยรูซาเล็มนะเดี๋ยวพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาและในวันเพนเทคอสต์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ประทับอยู่กับอัครทูตและผู้เชื่อทุกคนในนาทีนั้นมีประมาณ120คนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคืออาจารย์เปโตรได้เทศนาครั้งแรกนะครับมีผู้เชื่อกลับใจใหม่นับเฉพาะผู้ชายเนี่ย 3,000 คนหลังจากนั้นเสร็จปั๊บอาจารย์เปโตรก็เข้าพระวิหารครับผ่านประตูงามได้วางมืออธิษฐานให้คนง่อยซึ่งเดินไม่ได้มา40ปีให้หายเป็นปกติหลังจากนั้นอาจารย์เปโตรเข้าไปในเฉลียงโซโลมอนซึ่งอยู่ข้างในพระวิหารเทศนาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2มีผู้เชื่อกลับใจใหม่รวมแล้วเบ็ดเสร็จ 5,000 คนนับเฉพาะผู้ชายและในนาทีนี้นะครับเราก็กลับมาสู่เฉลียงโซโลมอนอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมกิจการบทที่5อาจารย์เปโตรได้กลับเข้ามาที่เฉลียงโซโลมอนนะครับทำให้เรารู้ว่าในคริสตจักรยุคแรกเนี่ยพระวิหารถูกใช้เป็นจุดนะที่จะประกาศความเชื่อประกาศความรอดนะครับและคริสตจักรก็เติบโตและเกิดผลมากนะครับจนเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ว่าคริสตจักรยุคแรกเนี่ยเติบโตและเกิดผลได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจึงตั้งหัวข้อเทศนาว่าคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรให้เรามาอธิษฐานร่วมกันก่อนครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นคนบาปให้เป็นผู้ชอบธรรมข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจจากพระองค์เป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขพวกเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูให้เป็นคนที่พักพร้อมในการทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปข้าแต่พระเจ้าแต่พระวจนะของพระองค์แม้แต่ขีดเดียวจะเสื่อมสลายไปเสียไม่ได้เลยข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าได้โปรดให้ข้าพระองค์ได้เห็นภาพของคริสตจักรยุคแรกที่เกิดผลและเป็นพรมากมายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับนิมิตนั้นมาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรับตัวอย่างและแบบอย่างวิญญาณของอัครทูตวิญญาณของผู้เชื่อยุคแรกที่เขานั้นถวายชุดเขาให้กับองค์พระเยซูขอพระองค์ได้โปรดได้รับพระเกียรติในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอเมนครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับตอนนี้เราเข้าสู่พระธรรมกิจการบทที่5
ข้อ12ถึง42ในหัวข้อเทศนาคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรเนี่ยผมให้3คุณสมบัติหลักแล้วกันที่ทำให้คริสตจักรที่จะเกิดผลและเป็นพรได้ซึ่งเราค้นพบอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่5ข้อ12ถึง42ที่เรากำลังเทศนากันในวันนี้นะครับอันดับแรกคริสตจักรที่จะเกิดผลและเป็นพรได้เนี่ยจะต้องเป็นคริสตจักรที่ปราศจากบาปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในพระธรรมบทที่5ข้อ12ใช่ไหมครับเราย้อนกลับไปเรื่องราวก่อนหน้านั้นนิดหน่อยที่อาจารย์นุโรธเทศนาไปอาทิตย์ที่แล้วจำอานาเนียกับซัฟฟีราได้ไหมครับเขาเป็นสมาชิกคริสตจักรในยุคแรกและเขาทำบาปสิ่งที่พระเจ้าทำกับอานาเนียและซัฟฟีราคือพระองค์ทรงลงโทษเขาสถานหนักสามีภรรยาคู่นี้เสียชีวิตทันทีทำให้เราเห็นภาพว่าจุดเริ่มต้นของคริสตจักรที่พระเจ้าโปรดปรานและต้องการให้เป็นก็คือว่าคริสตจักรนั้นจะต้องกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องก่อนคือต้องละทิ้งความบาปในกิจการบทที่5ข้อ12นะครับพระวจนะตอนนี้บอกว่ามีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางประชาชนและพวกเขารวมกันอยู่ที่เฉลียงของโซโลมอนถ้าพี่น้องดูสไลด์นะครับพี่น้องจะเห็นนะครับข้างหน้าเป็นประตูงามใช่ไหมครับตรงกับกรอบรอบๆของพระวิหารเนี่ยเรียกว่าเฉลียงโซโลมอนพระเยซูก็เคยมาที่เฉลียงนี้ครับเทศนาสั่งสอนอาจารย์เปโตรก็เทศนาครั้งที่2ที่นี่เหมือนกันและในกิจการตอนนี้ที่เราเทศนากันอยู่เนี่ยจุดเกิดเหตุก็เกิดที่บริเวณพระวิหารตรงเฉลียงโซโลมอนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในเคสของอานาเนียและซัฟฟีราเนี่ยกิจการบทที่4ข้อ11นะครับเป็นหลังจากที่สามีภรรยาคู่นี้พระเจ้าลงโทษเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตทั้งคู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ของอานาเนียและซัฟฟีรานั่นแหละเกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งโอ้โหพี่น้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินก็คือผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อต่างรู้ถึงเหตุการณ์นี้ว่าพระเจ้าทรงเข้มงวดพระองค์ทรงอยากให้คริสตจักรของพระองค์เริ่มต้นด้วยเป็นคริสตจักรที่ปราศจากความบาปนะครับใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ19ถึง21เนี่ยพระวจนะตอนนี้บอกว่าแม้แต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึกดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้ารู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างเป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาจะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างภาชนะตอนนี้บอกว่าสิ่งที่เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าก็คือว่าให้ทุกคนที่ออกพระนามของพระองค์นั้นละทิ้งความชั่วพระเจ้าให้วัตถุมา4วัตถุนะครับคือทองเงินไม้และดินเพื่อขึ้นรูปมาเป็นภาชนะใช้การได้ถ้าพี่น้องสังเกตจะพบว่าเงินและทองเนี่ยก่อนจะใช้ได้เนี่ยต้องเอาไปหลอมแล้วก็เอาสิ่งสกปรกออกถึงจะขึ้นรูปใช้การได้ถ้าเป็นไม้เนี่ยขึ้นรูปเสร็จก่อนจะใช้งานก็ต้องขัดเอาเสี้ยนเอาหนามเอาความสกปรกออกถึงจะใช้การได้เช่นเดียวกับดินฮะเผอิญบ้านอยู่ใกล้เกาะเกตเคยเห็นเขาทำเครื่องปั้นดินเผากันดินก็ต้องเป็นดินที่ละเอียดนะครับเอาหินเอากรวดเอาเศษสกปรกออกจนเป็นดินเนื้อละเอียดแล้วค่อยขึ้นรูปแล้วเอาไปเผาเช่นเดียวกันครับของเหล่านี้จะต้องถูกทำให้สะอาดก่อนถึงจะเอาขึ้นรูปและใช้การได้เช่นเดียวกับคริสตจักรและคริสเตียนคนที่เชื่อพระเจ้าอันดับแรกเลยคือก่อนที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราได้เรายอมจำนนกับพระเจ้าก่อนดีไหมครับละทิ้งความชั่วละทิ้งความบาปให้เราเป็นภาชนะพิเศษเป็นภาชนะที่สวยงามที่พระองค์ขึ้นรูปเสร็จแล้วไม่ได้เก็บเอาไว้ลึกๆอายดูไม่สวยแต่อยากเป็นภาชนะที่งดงามที่เจ้าของอยากจะหยิบมาใช้เอามาโชว์ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่วันนี้คริสตจักรกิจการของเราจะเริ่มต้นแบบนี้เช่นเดียวกันเป็นคริสตจักรที่ปราศจากบาปคนที่เชื่อพระเจ้าในคริสตจักรเราจะเป็นคนนั้นที่มุ่งมั่นดีไหมฮะที่จะละทิ้งความบาปอะไรเป็นความบาป
อะไรเป็นจุดอ่อนของเราขอให้เรานั้นถวายนั้นให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราให้พระองค์ช่วยเราจริงๆนะครับที่เราจะไม่ตกอยู่ในความบาปและไม่ถูกล่อลวงผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ที่ไม่เพียงบอกว่าบอกเพื่อนพี่น้องรักเราอดทนต่อบาปเราไม่ใช่นะฮะพี่น้องที่ในคริสตจักรเราเตือนเราได้นะครับเราก็รับการเตือนได้ในมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง17เนี่ยพระวจนะตอนนี้บอกว่าหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังเอาพยานไปอีก 2-3 คนกับพี่น้องถ้าเขาไม่ฟังอีกแจ้งศิษยาภิบาลคริสตจักรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เพียงเพื่ออยากจะไปกดดันให้เขาฟ้องผิดให้เขารู้สึกแย่แต่เราอยากจะช่วยเขาฮะอยากให้พี่น้องได้หลายคนที่บางคนอาจอยู่ในความบาปหรืออยู่ในช่วงที่กำลังจะก้าวสู่ความบาปเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับใจใหม่ผ่านการเตือนผ่านการหนุนจิตชูใจของพี่น้องด้วยกันดังนั้นคริสตจักรที่ปราศจากบาปเนี่ยจะต้องเป็นคริสตจักรที่ต่อสู้กับเรื่องนี้ด้วยไม่ปล่อยเรื่องนี้เห็นแล้วก็ปล่อยไปไม่เป็นไรแต่เราจะช่วยเหลือกันดีไหมครับพี่น้องผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นผู้เตือนอย่างเดียวมีครั้งหนึ่งครับมีพี่น้องคนนึงเขาแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยหนุ่มใหญ่ Facebook แล้วผมเองเนี่ยเวลาดู Facebook เสร็จเจอข้อความอ่านเสร็จอะไรที่มันฮาๆขำๆหรือเขียนดีๆเนี่ยผมก็กดไลค์ฮะกดไลค์กดเลิฟบางทีกดหัวเราะก็กดไปไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรผ่านมา1สัปดาห์ระหว่างที่ประชุมหัวหน้าโซนกันอยู่มีหัวหน้าส่วนท่านหนึ่งเรียกผมมาคุยบอกว่าเนี่ยมีพี่น้องคนนึงแต่งตัวรู้สึกมันจะเกินความเซ็กซี่ไปนะเราน่าจะเตือนเขาดีไหมผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีโอกาสได้เตือนเขาก็บอกว่าท่านนี้ก็บอกว่าใช่เราจะเตือนแต่ว่าพอเอินไปดูเนี่ยเห็นศิษยาภิบาลไปกดไลค์นะรูปนี้ผมก็แบบจริงเหรอฮะผมขอย้อนกลับไปในเอ็นที่แล้วว่าผมกดไปจริงหรือเปล่าปรากฏว่าผมกดจริงพี่น้องแต่ผมดูแต่ข้อความตลกมากผมก็กดไลค์ไปแล้วผมก็เลื่อนฟีดเลยใช่ไหมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องผู้อาวุโสท่านนี้ผู้นำของเราท่านนี้ไม่ได้ปล่อยผ่านเห็นเรื่องนี้เสร็จปั๊บท่านคิดว่าถ้าปล่อยให้ศิษยาภิบาลกดไลค์แบบนี้ก็แสดงว่าคนอื่นอาจจะตีความว่าสนับสนุนเรื่องนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมาเตือนผมก็กลับใจใหม่เลยทีนี้คราวนี้ระมัดระวังมากเลยก่อนจะกดไลค์กดแชร์กดอะไรพวกนี้ดูอย่างดีนะฮะขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องที่รักเราแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้เตือนพี่น้องที่หลายคนที่อาจจะกำลังทำผิดบาปแล้วกันหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันหนักหนานะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือเขามีพี่น้องท่านหนึ่งวัยรุ่นมากเลยฮะแล้วก็พูดจาแบบค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อยในเฟซบุ๊กผมเจอครับผมก็เตือนนะผมก็บอกว่าในคริสตจักรเราตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ400คนถ้าพี่ยื่นไมค์ให้น้องพูดคำเดียวกับที่น้องพูดใน Facebook เนี่ยน้องกล้าพูดออกไมค์ไหมก็บอกโอ้พี่คนเยอะตั้งแยะพูดกันได้ไงน่าเกลียดผมบอกว่าถ้า400คนคุณไม่กล้าพูดออกไปทำไมคุณถึงกล้าพิมพ์ให้เพื่อนเป็นพันคนใน Facebook เห็นล่ะน้องมันเดียวคิดได้เลยฮะแล้วหลังจากนั้นผมเห็นแล้วว่าเขาไม่พูดจาด้วยถ้อยคำรุนแรงแบบนั้นใน Facebook อีกเลยขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราจะเสริมสร้างกันเมื่อเราพบบางอย่างเกิดขึ้นที่พระเจ้าไม่พอว่าแต่เราช่วยเหลือกันครับพี่น้องให้เราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันหนุนจิตชูใจกันเคียงบ่าเคียงไหลเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่เขาเมื่อเขารู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาทำบาปเขาอาจจะพลาดพลั้งอาจจะหลงลืมอาจจะอ่อนแอและทำไปเนี่ยให้มีโอกาสกลับใจใหม่ดีไหมครับด้วยการที่เราช่วยเหลือกันในหนังสือของวอลเลนอีเวอร์สบีเนี่ยได้โค้ดถ้อยคำหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าการกลับใจใหม่คืออะไรขอโฆษณาหนังสือเล่มนี้นะครับพี่ลักขณาสมาชิกที่รักของเราเนี่ยท่านเป็นผู้เรียบเรียงด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนกันโค้ดของการกลับใจใหม่คืออะไรบอกว่าการที่เรารู้สึกเสียใจมากจนเราเลือกทำสิ่งนั้นโอ้โหลึกซึ้งมากนะครับไม่ใช่เพียงเสียใจแล้วก็อธิษฐานเสียใจและอธิษฐานนะครับแล้วก็เสียใจจนเลิกทำเลยนะครับนี่คือการกลับใจใหม่จริงๆเพราะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรทำผิดเดี๋ยวเราอธิษฐานพระเจ้าให้อภัยทำผิดเดี๋ยวอธิษฐานทีเดียวเลยรวบยอดนะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าท่านไม่ได้รักพระเจ้านะครับใช่ไหมฮะท่านเห็นว่าพระเจ้าเป็นแค่
แมชชีนตัวหนึ่งที่ใส่โปรแกรมแล้วก็ให้อภัยให้อภัยท่านคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้เล็กถึงพระเจ้าเลยว่าทุกครั้งที่ท่านทำบาปเนี่ยพระเจ้าเสียใจเอเมนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อนะครับในพระธรรมตอนนี้คือหลังจากที่อานาเนียและสัปฟีราเนี่ยพระเจ้าส่งลงโทษเรียบร้อยแล้วเนี่ยในกิจการบทที่5ข้อ13ถึง14เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากเลยคือมีกลุ่มคนเป็น2ส่วนฮะกิจการบทที่5ข้อ13ถึง14นะครับส่วนคนอื่นๆไม่กล้าเข้าร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชนเคารพพวกเขามากและชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือว่าหลังจากมีเคสอาเนเนียกับสัปฟิลาคนในคริสตจักรและคนนอกคริสตจักรต่างรู้เรื่องนี้ต่างยำเกรงพระเจ้าแต่มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่กล้าเพราะฉะนั้นบอกไม่กล้านะครับว่าไม่ใช่ไม่เชื่อไม่กล้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเป็นเรียกว่าไส้กรองที่ทำให้คนที่อยากจะเข้ามาคริสตจักรคือคนที่ละทิ้งบาปจริงๆคือคนที่ตั้งใจที่จะกลับใจใหม่จริงๆกล้าที่จะมาอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้านะครับในพระเจ้าตอนนี้บอกชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนพี่น้องครับพระเจ้าตอนนี้น่าสนใจนะครับเพราะกล่าวถึงชายและหญิงนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้หญิงถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นผู้เชื่อถ้าพี่น้องย้อนกลับไป120คน 3,000 คน 5,000 คนนับแต่ผู้ชายนะครับแต่คราวนี้เริ่มสตาร์ทต้องมีผู้หญิงมาเป็นผู้เชื่อเริ่มนับเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าคริสตจักรที่บริสุทธิ์เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงมากและนำคนมากมายมาพบความรอดพี่น้องครับคริสตจักรที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยจะไม่มีอำนาจในการทำพันธกิจของพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่กลับใจใหม่ก็จะไม่มีฤทธิ์อำนาจในการประกาศข่าวประเสริฐความบาปไม่สามารถชักจูงคนให้เข้ามาเชื่อและไว้วางใจองค์พระเยซูคริสต์ได้พี่น้องครับนี่คือจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคริสตจักรของพระองค์จำเป็นจะต้องถูกตั้งขึ้นโดยมีกระดุมเม็ดแรกคือความบริสุทธิ์ก่อนเท่านี้ท่านทำบาปท่านรู้สึกว่าท่านยังบกพร่องอธิษฐานกับพระเจ้าครับพระเจ้าจะช่วยท่านและเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวไปที่บอกว่ามีพี่น้องเคยเตือนผมเคยเตือนพี่น้องแล้วช่วยเหลือกันถ้าพี่น้องที่ดูไลฟ์ยันนี้อยู่จำได้ว่าเราเคยมีพี่เลี้ยงมีเพื่อนผู้ร่วมรับใช้เราเคยเตือนเราแล้วทำให้เราพ้นจากเรื่องความบาปได้ทำให้เราไม่ตกอยู่ในบ่วงแล้วของมารซาตานลองพิมพ์ไปขอบคุณเขาดีไหมครับว่าขอบคุณที่เคยเตือนเขาขอบคุณสำหรับความกล้าหาญของเขาที่เขากล้าเตือนเราแล้วทำให้เราปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้โอ้โหผมก็มีประสบการณ์มากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ไปขอบคุณพี่น้องกลุ่มนี้เหมือนกันที่เคยหนุนจิตชูใจผมที่เคยเตือนผมนะครับเอเมนต่อนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ที่อาจารย์เปโตรอยู่ในบริเวณของพระวิหารใช่ไหมครับที่เฉลียงโซโลมอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าในข้อที่15 16นะครับบอกว่ามีคนหลายคนเนี่ยหามคนเจ็บป่วยไปวางไว้บนที่นอนและแคร่เผื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายดังนั้นภาพเป็นแบบนี้นะครับบทที่5ข้อ12อาจารย์เปโตรอัครทูตแล้วก็ผู้เชื่อเข้าไปในพระวิหารอยู่ตรงเฉลียงโซโลมอนก็คงประกาศคงจะสอนกันอยู่แต่รอบนอกนั้นน่ะมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากครับที่ไม่สามารถเข้าไปในพระวิหารได้มันคงแบบคนเยอะมากจริงๆนะครับจึงต้องเอาคนเจ็บป่วยวางไว้กลางทางตอนนี้พระนามพระเยซูเนี่ยโหกระจายไปจนไปถึงหูคนมากมายนะครับแล้วเขาก็ต่างพาคนเจ็บป่วยมาที่บริเวณพระวิหารเพื่อว่าใหเข้าไม่ถึงตัวไม่เป็นไรอย่างน้อยเงาของอาจารย์เปโตรโดนเนี่ยเดี๋ยวก็จะหายด้วยความเชื่อของเขาแบบนี้นะฮะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพบางอย่างพี่น้องอาจารย์ลูกาผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้เขียนชัดเจนว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนและแคร่เป็นที่นอนส่วนหนึ่งแคร่ส่วนหนึ่งที่นอนก็คือว่าแปลง่ายๆว่าคนมีตังค์อ่ะ
อยู่บนที่นอนนะฮะแล้วคนที่ยากจนคนเจ็บป่วยที่ยากจนเนี่ยก็จะนอนอยู่บนแคร่แปลว่าอะไรครับทั้งคนรวยและคนจนต่างต้องการพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องบางทีท่านรู้สึกว่าโอ้ท่านไม่กล้าประกาศคนนั้นเรียนสูงคนนี้รวยคนนั้นแบบโอ้มีชื่อเสียงไม่ครับทุกคนต้องการพระเยซูให้เราสัตย์ซื่อในการประกาศนะครับเขาต้องการพระเยซูแล้วคนที่ต้องการพระเยซูในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเลยว่าประชาชนเนี่ยจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมตัวกันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะที่อยู่รอบๆกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็เข้ามาเพื่ออยากจะมาได้รับการเยียวยารักษาจากอัครทูตนะครับตอนนี้โหความเชื่อในองค์พระเยซูนี่เรียกว่าจากกรุงเยรูซาเล็มนี่เริ่มขยายออกไปรอบนอกแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคริสตจักรที่บริสุทธิ์จะมีพลังอำนาจในการประกาศข่าวประเสริฐและนำคนมาพบความรอดนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ถูกตัดลงไปกระดุมเม็ดที่2นะครับคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรเนี่ยจะต้องเป็นคริสตจักรที่กล้าหาญในการประกาศพระนามพระเยซูด้วยแน่นอนครับเมื่อคริสตจักรเกิดผลก็มักจะมีชักจูงคนมาต่อต้านใช่ไหมครับพระชนะต่อเนื่องนะครับในบทที่5ข้อ17 18บอกว่ามหาปุโรหิตเนี่ยและพรรคพวกคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงจับพวกอัครทูตเนี่ยขังไว้ในคุกหลวงโอ้โหพี่น้องครับประกาศข่าวประเสริฐทีคนเชื่อเป็นพันนะ 3,000 คนมีเป็น 5,000 คนปัจจุบันนี้คือมากจนไม่สามารถนับเป็นตัวเลขได้แล้วทั้งมหาปุโรหิตและซาดูสีต่างมีความอิจฉาฮะมหาปุโรหิตมีทั้งยศใช่มั้ยตำแหน่งใช่มั้ยตำแหน่งทางศาสนามีอำนาจทางการเมืองเช่นเดียวกับพวกซาดูสีแต่เขาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะชักจูงหรือทำให้คนจำนวนมากมาหาเขาได้เลยในขณะที่อาจารย์เปโตรอัครทูตท่านอื่นเป็นแค่คนธรรมดาฮะแต่สามารถนำคนมาพบพระเยซูได้สิ่งเหล่านี้ทำให้มหาปุโรหิตที่เรียกว่าไม่เอ็นจอยซะเลยนะครับแต่พระเจ้าตอนนี้บอกว่าเขาอิจฉาแน่นอนฮะน่าอิจฉาจริงๆนะครับที่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่ไม่สามารถต่อสู้กับคนที่มีเพียงพระนามพระเยซูได้เลยเราเป็นคนนั้นใช่ไหมที่เรามีพระนามพระเยซูอยู่แล้วเราจะใช้อย่างสัตย์ซื่อเราจะใช้อย่างกล้าหาญที่จะนำคนมากมายมาพบพระเจ้าเอเมนไหมฮะในกิจการบทที่3ข้อ1ถึง2เนี่ยที่อาจารย์สนิทเนี่ยได้เคยเทศนาไปแล้วพบร่องรอยอย่างหนึ่งที่มันน่าจะทำให้ทั้งมหาปุโรหิตและฟาริสีซาดูสีเริ่มคิดอะไรบางอย่างเหมือนกันกับเรื่องที่อัครทูตได้ประกาศพระนามพระเยซูนะครับจำได้ไหมครับในกิจการบทที่3ข้อ1ถึง2เนี่ยเราเจอคนง่อยนะฮะอยู่หน้าประตูงามอยู่ตรงหน้าประตูงามเวลาจะเข้าไปในพระวิหารต้องผ่านแน่นอนผมเชื่อว่าทั้งมหาปุโรหิตฟาริสีซาดูสีต้องเคยอธิษฐานเผื่อเขาแต่เขาคงเห็นแล้วว่าไม่ได้รับการรักษาแต่พอเป็นอัครทูตเงินทองเราไม่มีเรามีอย่างเดียวคือน้ำพระเยซูจงลุกขึ้นคนง่อยลุกขึ้นเด้งพึ่งขึ้นมาขามีกำลังคนนี้อัศจรรย์มากฮะพี่น้องดังนั้นมหาปุโรหิตคงถามว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ได้ใช้เขาทำไมถึงไม่ใช้คนธรรมดาอย่างอาจารย์เปโตรอย่างอัครทูตท่านอื่นทำไมพระเจ้าไม่ได้ใช้คนที่มียศมีตำแหน่งมีชื่อเสียงอย่างมหาปุโรหิตนะครับและนี่คือเป็นเรียกว่าร่องรอยหนึ่งที่เราพบว่าเขาน่าจะอิจฉาอัครทูตในกรณีนี้เหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำคือไงครับจับอัครทูตขังไว้ในคุกการจับอัครทูตในข้อที่18คือจับครบ12คนเลยนะฮะพี่น้องไม่ได้จับอาจารย์เปโตรไม่ได้จับอัครทูตยอนนะฮะจับครบ12คนจับขังไว้ในคุกแต่แน่นอนฮะคนของพระเจ้าอาจารย์เปโตรอาจารย์ยอนมีความกล้าหาญแน่นอนเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันต้องเกิดพระเยซูเคยบอกแล้วสิ่งนี้ต้องเกิดแล้วหัวใจของเขาทำด้วยอะไรฮะทำด้วยความกล้าหาญและไม่มีใครจะหยุดยั้งอาจารย์เปโตรอาจารย์ยอนและอัครทูตในเวลานั้นได้เลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเขาต้องทนทุกข์เนี่ยเขาจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระเจ้าในโลมบทที่8ข้อ17นะครับถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์
เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยพี่น้องครับราคาที่ต้องจ่ายคุ้มค่าอัครทูตยุคแรกรู้เลยผู้เชื่อยุคแรกรู้คุ้มค่าคุ้มราคาที่จะนำพระคุณความรักของพระเจ้าได้ประกาศไปหาคนทุกคนแม้ว่าจะถูกต่อต้านถูกจับตอนนี้ถูกขังคุกด้วยนะครับแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าจะได้ศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ตอนที่ผมประมาณสักมหาวิทยาลัยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณมหาวิทยาลัยคุณย่าผมเสียชีวิตครับเสียชีวิตเสร็จปั๊บผมมีคุณน้าคุณอาน้องคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นท่านอยู่ในแวดวงการเมืองก็เชิญผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกนะฮะมาเป็นประธานในงานผมจำได้เลยโอ้โหมีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆนะ2คันนำมาปั๊บมีรถเปิดวอร์มาอีก1คันแล้วก็รถของท่านมาคันที่2ลงจากรถปุ๊บมีคนถือกระเป๋าให้มีทอสอมีทหารแบบคอยขนาบข้างเดินเข้าไปในงานทุกคนแบบหัวโค้งให้ยกมือไหว้นะครับแล้วก็พาไปนั่งที่ข้างหน้าสุดแล้วพอเสร็จงานศพในคืนในคืนแรกท่านก็กลับแต่กว่าจะชาปนกิจคุณย่าผมคืออีก100วันพอ100วันเสร็จปั๊บวันที่100ปุ๊บต้องทำการชาปนกิจผบ.ทบ.ท่านนี้เกษียณอายุในระหว่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องท่านมาคนเดียวกับคนขับรถไม่มีทอสอไม่มีรถนำไม่มีขบวนทหารอีกต่อไปลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้างานเงียบๆนี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะที่มนุษย์เคยถือว่าโอ้โหเนี่ยมันเยี่ยมยอดมันสำคัญมันคือเกียรติและศักดิ์ศรีแต่มันมีอายุที่จำกัดฮะเมื่อหมดเวลาทุกอย่างก็จบเป็นคนปกติธรรมดาแต่ในรวมบทที่8ข้อ17บอกว่าเราจะได้ศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์เป็นศักดิ์ศรีนิรันดร์นะพี่น้องเป็นศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นในโลกนี้และก็บนสวรรค์ด้วยทำไมฮะก็เมื่อเราประกาศพระนามพระองค์ประกาศพระนามพระเยซูนั่นหมายความว่าเราเชื่อในอัตลักษณ์ของพระเยซูด้วยเมื่อเราบอกว่าพระเยซูทรงเป็นความรักเราเป็นคนที่มีความรักแม้แต่คนที่ไม่น่ารักคนแบบนี้มีศักดิ์ศรีไหมครับมีศักดิ์ศรีเมื่อพระเจ้าบอกพระเจ้าเป็นคนที่สัตย์ซื่อเราประกาศพระนามนี้เราสัตย์ซื่อเหมือนพระองค์เราทำงานอย่างสัตย์ซื่อเรียนอย่างสัตย์ซื่อใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อคนแบบนี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไหมครับมีถ้าพระเจ้าบอกเป็นพระเจ้าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเราเป็นคนยุติธรรมและต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมทั้งหลายคนแบบนี้มีศักดิ์ศรีไหมครับมีและนี่คือศักดิ์ศรีที่พระเยซูให้และเป็นศักดิ์ศรีที่หลังจากวันนี้จนถึงบนสวรรค์เลยไม่เหมือนศักดิ์ศรีที่มนุษย์โลกให้กันจะมีระยะเวลาจำกัดอย่างน้อยสุดจำกัดในโลกนี้แหละเอเมนไหมฮะและมาถึงตอนนี้นะครับอัครทูตทั้ง12คนก็ถูกจำคุกเรียบร้อยที่สภาแซนเฮดดินก็มีความเข้าใจว่าเมื่อนำอัครทูตทั้ง12คนขังคุกแล้วเขาจะไม่กล้าที่จะประกาศพระนามพระเยซูอีกแต่ตอนนี้เขามองทุกอย่างผิดไปแล้วเขามีอำนาจทางการเมืองเขามีกำลังมีตำแหน่งแต่คนของพระเจ้ามีความเชื่อและเท่านั้นไม่พอตอนนี้คนของพระเจ้ามีความกล้าหาญในการประกาศพระนามพระเยซูนะครับเราลองดูชีวิตที่เปลี่ยนไปของอาจารย์เปโตรนะครับในมัทธิวบทที่26ข้อ69ถึง70ตอนนั้นเปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าเจ้าก็อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยแต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งหมดว่าที่เจ้าพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องโอ้ครับพี่น้องจำได้ไหมตอนนี้เป็นตอนที่เกิดอะไรขึ้นพระเยซูบอกเลยว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์3ครั้งและนี่คือครั้งแรกที่เปโตรปฏิเสธแต่ถ้าเราอ่านพระวจนะตอนนี้เราจะพบว่าเปโตรปฏิเสธใครฮะปฏิเสธผู้หญิงในโลกโบราณเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีสถานะต่ำกว่าผู้ชายเท่านั้นยังไม่พอผู้หญิงคนนี้เป็นใครฮะเป็นภรรยาเจ้าเมืองหรือเปล่าไม่ใช่เป็นภรรยาเศรษฐีหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นใครฮะในนี้บอกว่าเป็นสาวใช้โอ้โหนอกจากเป็นผู้หญิงแล้วจะเป็นสาวใช้ด้วยแต่เมื่อเปโตรเผชิญหน้าเขาถามว่าเปโตรเป็นสาวกพระเยซูหรือเปล่าเปโตรบอกไม่ได้เป็นโหละล่ำละล่ำกลัวเลยนะขี้ขาดเลยว่าไม่ได้เป็น
นี่คือสายตาที่สาวใช้มองเปโตรในวันนั้นก็คงเป็นคนที่ขี้ขาดคนหนึ่งเขาจำได้อยู่แล้วว่านี่คือสาวกของพระเยซูแต่ปฏิเสธลั่นหรือว่าไม่ใช่แต่หลังจากเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนพระองค์3วันพระองค์คืนพระชนสำเร็จตามพระชนะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ถูกรับขึ้นไปและสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และในวันเพนเทคอสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาประทับกับอัครทูต312คนแล้วก็คนผู้เชื่ออีก120นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปหลังจากวันนั้นแล้วนะฮะสิ่งนี้ทำให้อาจารย์เปโตรมีความกล้าหาญในการประกาศพระนามของพระเยซูและพันธกิจของพระเจ้าเริ่มต้นทำงานอย่างแข็งแรงในเวลานั้นเป็นต้นไปในกิจการบทที่4ข้อ12ถึง13เพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่าน้ำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านี่คือตอนที่อาจารย์เปโตได้โต้ตอบกับสภาแซนเฮดดินในบทที่4นะครับในการถูกจับครั้งแรกเมื่อเขาทั้งหลายเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูสาวใช้ก็จำได้นะครับว่าอาจารย์เปโตรเคยอยู่กับพระเยซูแต่เขาไม่มีความกล้าหาญเขามีแต่ความกลัวชีวิตของเขาตอนนั้นไม่สามารถจะประกาศพระนามพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะเกิดผลไม่สามารถที่จะเติบโตได้ไม่สามารถจะนำใครมาเชื่อได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่ออาจารย์เปโตรมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความเชื่อเขามีความกล้าหาญแล้วหลังจากนั้นเราพบในกิจการที่เราเทศนากันมาตลอดถึงครั้งที่7เนี่ยเห็นเลยว่าความกล้าหาญในการประกาศพระนามพระเยซูของอาจารย์เปโตรทำให้คนหลายพันคนถึงตอนนี้น่าจะเป็นหมื่นคนละได้รับความรอดเอเมนไหมครับวันนี้เราอยากให้พระเยซูมองเราแบบไหนอยากเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนที่ขี้ขาดหรือเป็นคริสเตียนที่กล้าหาญในการประกาศพระนามพระเยซูให้เราพิมพ์ลงมาในไลฟ์ในวันนี้ดีไหมครับว่าข้าพระองค์เป็นคนกล้าหาญพิมพ์แล้วว่าเราเป็นคนกล้าหาญในการประกาศพระนามพระเยซูเอเมนนะฮะซึ่งแน่นอนสภาแซนเฮดินนำอัครทูตทั้ง12คนไปขังก็หวังว่าจะหยุดการประกาศหวังว่าจะหยุดการอัศจรรย์แต่พระเยซูพระเจ้าของเราคือพระเจ้าที่แน่กว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องต่อจากนั้นอัครทูต12คนถูกจับไปในคุกแต่พระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์มาพาอัครทูตทั้ง12คนออกมาจากคุกพี่น้องพระเจ้าทรงใช้การข่มขู่ทรงใช้การจำขังในครั้งนี้ทำการอัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมทั้ง12คนออกมาจากคุกและทูตสวรรค์บอกไงครับให้กลับบ้านเปล่าให้ออกไปประกาศความจริงแห่งชีวิตใหม่ให้ประชาชนฟังที่ไหนฮะที่บริเวณพระวิหารก็คือที่เดิมไม่ได้ให้หนีไปไหนครับเปโตรออกมาจากคุกแล้วอ่ะครับทูต12คนออกจากคุกแล้วมีความกลัวไหมครับไม่มียิ่งมีความกล้ามากยิ่งขึ้นออกกลับไปประกาศต่อทันทีตอนนั้นสภาแซนเฮดินรุ่งเช้ามาก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับเรียกคนไปเอาอัครทูตออกมาคนที่เข้าไปในคุกบอกว่าเข้าไปแล้วประตูก็ล็อกแน่นคนยามก็เฝ้าอยู่แต่อัครทูตไม่อยู่แล้วตอนนี้อยู่ไหนประกาศเรื่องราวความจริงของพระเจ้าอยู่ที่พระวิหารโอ้โหขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องขอให้พระเจ้าให้เรามีหัวใจแบบนี้หัวใจที่กล้าหาญแล้วพระเจ้าจะรับรองท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าจะรับรองแน่นอนเมื่อเราออกพระนามพระเยซูเมื่อเราประกาศพระนามนี้พระองค์รับรองนะครับในกิจการบทที่5ข้อ28เมื่อสภาแซนเฮดดินมหาปุโรหิตรู้แล้วว่าโอ้อัครทูตออกมาแล้วเขาทำไงฮะเขาเรียกกลับมาฮะในข้อที่28ถึง29บอกว่าเรากำชับเจ้าอย่างแข็งขันในตอนนี้เขาว่าแข็งขันไม่ได้แบบแปลว่าพูดดังนะแปลว่าเริ่มมีการเพิ่มจากเบาไปหาหนักแล้วอาจจะมีการข่มขู่ถึงจะเอาอาจจะมีการเคี่ยนตีอาจจะมีการเอาชีวิตในอนาคตนะฮะขู่แบบนั้นเลยว่าอย่าออกชื่อนี้อีกอย่าสอนชื่อนี้อีกนะครับผมไม่กล้าแม้แต่เอ่ยชื่อพระนามพระเยซูนะใช้คำว่าอย่าออกชื่อนี้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเปโตรหันไปสบตาครับอัครทูตทุกคนอื่นตอบเหมือนกันว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์โอ้โหนี่น่าจะเป็นท่าทีของเราดีไหมครับ
ที่เราน่าจะเชื่อฟังพระเจ้าผมเคยดูสารคดีตอนหนึ่งน่าสนใจมากเขาถามคนที่เชื่อพระเจ้าแหละว่าเฮ้ยคุณมีเหตุผลอะไรอ่ะทำไมคุณถึงเชื่อพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรให้คุณทำพระเจ้าห้ามคุณก็ไม่ทำคุณมีเหตุผลอะไรผู้ชายคนนี้หันมาตอบด้วยประโยคสั้นๆนะแต่มันกินใจมากเลยผู้ชายที่ตอบว่าพระเจ้าสั่งผมทำตามแค่นี้แหละไม่มีเหตุผลโอ้โหฟังดูเหมือนง่ายนะฮะแต่เราอยากมีชีวิตแบบนั้นดีไหมครับเมื่อพระเจ้าสั่งเราก็แค่ทำตามฮะไม่ได้มีต้องมาถามเหตุผลพระเจ้าว่าทำไมนะครับหรือต้องมาถามพี่เลี้ยงว่าทำไมเราต้องประกาศทำไมเราต้องนำคนทำไมเราต้องสอนพระชนะล่ะก็พระเจ้าสั่งแล้วเราก็ทำตามอัครทูตในสมัยแรกก็คิดแบบเดียวกันเลยฮะพระเจ้าสั่งแล้วก็ทำตามเพราะว่าเขามีใจที่รักพระเจ้าแล้วเราจะมีใจแบบนี้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเพราะความกล้านะครับพี่น้องเป็นพาหนะของการเติบโตและเกิดผลถ้าไม่มีความกล้าเป็นพาหนะแล้วสิ่งอื่นจะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถ้าโมเสสไม่มีความกล้าหาญก็ไม่สามารถที่จะพาคน อิสราเอลใช่ไหมครับออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์ได้หากโยชูวาไม่มีความกล้าหาญก็คงไม่สามารถนำคนเข้าแผ่นดินคานาอันได้เช่นเดียวกับพระเยซูถ้าพระองค์ไม่มีความกล้าหาญเราคงไม่รอดถึงทุกวันนี้ขอพระเจ้านำเราดีไหมครับที่เราเนี่ยจะมีความกล้าหาญที่จะนำความรอดและความจริงความรักของพระเยซูไปถึงคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและนี่คือประการที่สองนะครับของคริสตจักรที่เติบโตและเกิดผลประการสุดท้ายครับคริสตจักรที่เติบโตและเกิดผลที่เราสังเกตได้อันที่สามคือว่าต้องเป็นคริสตจักรที่สัตย์ซื่อในการทำตามพระมหาบัญชาหลายคนอ่านแล้วพระมหาบัญชาคืออะไรนี่คือตอนที่พระเยซูได้พูดกับสาวกในช่วงท้ายๆนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาชนมาแล้วพระองค์ทรงบอกสาวกพระองค์ว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคปรากฏในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20และนี่คืออะไรครับพี่น้องจำได้ไหมครับนี่คือนิมิตของคริสตจักรเราเช่นเดียวกันคริสตจักรกิจการของพระคริสต์มีนิมิตให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางและรับใช้ตามพระมหาบัญชาและนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำร่วมกันในคริสตจักรแห่งนี้นะครับเราจะประกาศเราจะนำคนเราจะสอนพระชนะและให้คนทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเอเมนไหมครับในกิจการบทที่5นะครับข้อ40ถึง42นี่เป็นตอนท้ายของคำเทศนาวันนี้แล้วหลังจากที่อัครทูตได้ออกมาจากคุกใช่ไหมครับแล้วก็สภาเซนเทตินมหาบุรุษก็เรียกกลับเข้าไปใหม่กำชับว่าจะออกพระนามตอนนั้นเขามีแนวคิดอยู่2แนวคิดครับแนวคิดแรกเนี่ยจะข้ามอัครทูตเสียให้หมดเลยแต่กัมมาลิเอลขวางไว้กัมมาลิเอลนี่ใครเป็นฟาริสีนะเป็นอาจารย์ของอาจารย์เปาโลอีกทีนึงเก่งพระบัญญัติมากนะครับแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่เคารพนับถือของคนในสมัยนั้นบอกว่าให้งดเว้นไว้ก่อนนะครับโดยยกเคสของทูดัสกับยูดาสจริงๆถ้าเรามีเวลาเราน่าจะลงไปในสอบในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้เวลาอาจจะไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นไรเนื้อหาสำคัญอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ประหารอัครทูตนะครับแต่ใช้วิธีเคี่ยนกำชับโดยการเคี่ยนสังเกตนะว่าจากจับเฉยๆมาเป็นจับแล้วขังตอนนี้มาเป็นเคี่ยนด้วยเคี่ยนกี่ทีฮะ39ทีตามบัญญัติเดิมไม่ได้เคี่ยนด้วยไม้เรียวนะฮะไม่ใช่เคี่ยนด้วยไม้มะยมนะเคี่ยนด้วยแส้โอ้โหแผลไม่ใช่น้อยแน่นอนฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออัครทูตทำไมครับยินดีออกจากสภาด้วยความยินดีแล้วก็บอกว่าที่พระเจ้านับว่าพวกเขามีค่าสมควรได้รับการดูเกียรติเพราะพระนามโอ้โหนี่คือท่าทีของคนที่สัตย์ซื่อนะครับไม่ใช่เพียงแค่กล้าหาญแต่สัตย์ซื่อจริงๆเพราะฉะนั้นตอนต่อไปบอกว่าพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเขาประกาศพระเจ้าทุกที่ทุกเวลาประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าทุกที่ทุกเวลา
และตอนนี้เราก็น่าจะมีท่าทีแบบนี้ที่จะสัตย์ซื่อในการประกาศพระนามพระเยซูประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐนี้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเดียวกันครับพี่น้องแต่ตอนนี้โควิดประกาศไม่ได้ทำยังไงประกาศตัวต่อตัวไม่ได้ทำยังไงประกาศแจกใบปลิวไม่ได้ทำไงเรามีช่องทางออนไลน์ฮะตอนนี้เราเยี่ยมเย็นออนไลน์ใช่ไหมครับเราสอนพระวจนะออนไลน์เรามี LG ออนไลน์เรามีรอบนมัสการออนไลน์เราก็สามารถประกาศออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รามคำแหงนะครับเราตั้งใจนะฮะ1ครั้งตอน1เดือนที่ทุก LG จะจัดงานประกาศออนไลน์สัปดาห์ปกติเราก็แบ่งปันพระวจนะเลี้ยงดูแต่จะมีสัปดาห์นึงที่เราจะจัดเป็นLG ประกาศเนี่ยครับก็จริงๆแล้วตามสไลด์ที่ขึ้นอยู่บนจอจริงๆแล้วเรามีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเรายกมาเป็นบางส่วนขอบคุณพระเจ้านะครับที่สมาชิกของเราพี่น้องของเราผู้นำของเราทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการประกาศออนไลน์นี่ครับผมมีอาจารย์เวทิตอาจารย์พีคนะครับแล้วมีพี่น้องของเราผู้นำจากโซน E1 นะของอาจารย์เล็กอรพินฮะก็จัดงานประกาศนี่ของ E3 นะครับท่านนึงเป็นคุณหมอท่านนึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะโอ้โหที่ก็จะใช้สิ่งที่เขามีในการรับใช้พระเจ้าในการประกาศอีกสไลด์หนึ่งนี่เหนื่อยเครียดอยากระบายมาคุยกันโอ้โหอันนี้ก็ดูชิวๆนะฮะทุกคนสามารถใช้สิ่งที่ตัวเองมีในงานประกาศได้เป็นหมอก็ใช้ความเป็นหมอในการประกาศนะครับเป็นนักธุรกิจก็เป็นใช้ความเป็นนักธุรกิจในการประกาศถ้าเป็นคนทำงานปกติก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีในการประกาศได้ครับขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการประกาศนะครับขอบคุณพระเจ้าคำถามคือถ้าเราประกาศเราตั้งใจประกาศเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำแล้วพระเจ้าจะรักเรามากขึ้นหรอเปล่าครับพระเจ้ารักท่านที่สุดแล้วพระองค์ไม่สามารถรักท่านได้มากกว่านี้แล้วถ้าประกาศมากๆแล้วท่านจะได้การอวยพรแล้วไม่ครับไม่ได้มากขึ้นแน่นอนเพราะพระองค์ทรงจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีแล้วเราประกาศทำไมในโรมบทที่1ข้อ16ครับบอกว่าที่เราทำแบบนั้นก็เพราะว่าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดนี่คือพระทัยของพระเยซูครับที่อยากให้ทุกคนที่อยู่ข้างๆเราที่อยู่ต่อหน้าเราที่อยู่รอบๆเราได้รับความรอดเหมือนกับเราและนี่คือน้ำพระทัยของพระเยซูซึ่งน่าจะเป็นน้ำพระทัยที่อยู่ในใจของเราด้วยเราน่าจะมีน้ำแล้วนัดมีน้ำใจแล้วกันที่เหมือนกับพระเยซูนะมีหัวใจเดียวกับพระเยซูที่อยากเห็นทุกคนได้รับความรอดนะครับและจากพระธรรมตอนนี้เราสรุปได้เลยนะครับว่าคริสตจักรของพระเจ้าเติบโตและเกิดผลมากมายนะครับในกิจการบทที่5ข้อ12ถึง42ที่เราได้แบ่งปันในวันนี้นะครับแล้วลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าคริสตจักรของพระเจ้าในยุคแรกเติบโตเกิดผลแค่ไหนเริ่มต้นนะครับในกิจการบทที่1ข้อ15เปโตรยืนอยู่ท่ามกลางพวกพี่น้อง120คนรอบที่1นะฮะก็มีอัครสาวกแล้วก็มีผู้เชื่อรวมแล้ว120คนอาจารย์เปโตรเทศนาครั้งแรกในกิจการบทที่2ข้อ41มีคนเข้ามาเป็นสาวก 3,000 คนนับเฉพาะผู้ชายในกิจการข้อ4บทที่4ข้อ4ผู้เชื่อเพิ่มจาก 3,000 คนเป็น 5,000 คนในการเทศนาครั้งที่2ของอาจารย์เปโตรในกิจการบทที่5ข้อ14เราพบว่าชายหญิงจำนวนมากเชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกถึงตอนนี้ไม่นับเป็นตัวเลขไม่ได้แล้วนะครับ 3,000 คน 5,000 คนตอนนี้กลายเป็นคนจำนวนมากมาเชื่อพระเยซูทั้งชายและหญิงกิจการบทที่6ข้อ7บอกว่าจำนวนสาวกเพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มโอ้โหมันไม่ใช่แค่กลุ่มคนนี้ทั้งกรุงเยรูซาเล็มนะมีผู้เชื่อจำนวนมากกิจการบทที่9ข้อ31คริสตจักรแคว้นยูเดียกาลีซามาเรียมีผู้เชื่อจำนวนเพิ่มขึ้นโอ้ไม่ได้อยู่เฉพาะที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วครับกระจายไปรอบๆแล้วฮะและหลังจากนั้นในกิจการบทที่11ข้อ20ถึง21คนต่างชาติจำนวนมากกลับใจเชื่อในองค์พระเยซูไม่ใช่แค่คนยิวเท่านั้นที่กลับใจใหม่ตอนนี้คนต่างชาติก็กลับใจมาเชื่อองค์พระเยซูด้วยตอนนี้เราเห็นว่าการงานของพระเจ้าขยายไปอย่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับถึงตอนนี้มีผู้เชื่อพระเยซูคริสต์มากกว่า 3,000 ล้านคนถ้าคนแค่12คนทำแบบนั้นได้นี่แปลว่าไม่ใช่น้ำมือของมนุษย์แต่นี่คือพันธกิจและอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าถึงทำแบบนี้ได้แล้วเราก็ขอถวายชีวิตของเราดีไหมครับที่วันนี้เราจะสร้างคริสตจักรกิจการที่เราอยู่ที่พระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรเช่นเดียวกันที่เรานั้นจะเป็นคริสตจักรที่ปราศจากบาปกล้าประกาศพระนามพระเยซูและสัตย์ซื่อในการทำตามพระมหาบัญชาคนที่คิดแบบนี้นะครับคนที่จะเอาด้วยนะบอกข้าพระองค์จะร่วมในมิตรนี้ด้วยพิมพ์มาครับว่า
ข้าพระองค์จะประกาศพระนามพระเยซูทุกที่ทุกเวลาเอเมนนะฮะขอพระเจ้าได้โปรดหนุนน้ำใจเรานะฮะในพระเจ้าตอนนี้ที่เราจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อเราจะเป็นคนที่รักพระเจ้าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตของเราในการประกาศพระนามพระเยซูใช้ชีวิตของเราในการสอนพระวจนะของพระเจ้าใช้ชีวิตของเราในการทำคนให้เติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าได้โปรดได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่มีโอกาสเทศนาในวันนี้